นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายสมาธิฟังธรรมข้างหลังเงียบๆหน่อยโยมข้างหลังเงียบๆหน่อยหยุดล้างเลยเดี๋ยวไปล้างเอาไปล้างตอนเย็นๆเอาไปล้างตอนเย็นๆให้พระกลับแล้วค่อยล้าง ไม่มีโอกาสจะได้เจอพระทุกวันนะโยมนะท่านไปแล้วเราก็อยู่กับพวกเราวันนี้ท่านมาโปรดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะถ้าไปล้างชามก็ได้แต่ชามอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะถ้าไปคุยก็ได้แต่คุยอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะดังนั้นเราวันนี้เรามาเอาให้เต็มบุญต้องการมาทำบุญให้เต็มใจให้เต็มบุญเพื่อเราจะได้มีโอกาสในการสร้างคุณธรรมความดีวันนี้ก็เป็นวันมงคลเป็นมงคลดีของครอบครัวและญาติพี่น้องและญาติโยมทุกคนในการที่นิมนต์พระจากวัดสังฆทานมาตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราแล้วก็เป็นการทำบุญรวมญาติรวมมิตรรวมเพื่อนบ้านใกล้ๆแล้วโยมคุณโยมสะอาดเป็นผู้ที่ชักนำพระมาในที่นี้ต้องการให้พระได้มาได้รู้จักกับญาติได้พูดคุยสนทนาธรรมกับญาติพี่น้องจะได้รู้ในแนวทางว่าการประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานและปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างใดก็อยากจะได้ให้มาเห็นมารู้วิธีการของพระซึ่งลักษณะในการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานกินอย่างไรทำอย่างไรเพื่อจะให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นที่ระลึกนึกไว้ในส่วนหนึ่ง การที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมทำความดีกันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลคำที่พุทธเจ้าท่านได้แสดงมงคล38ประการนั้นน่ะความจริงมงคลในที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่สายสินคล้องคลอไม่ที่อยู่น้ำมนต์ลดลาดให้เราเย็น ท่านบอกว่ามงคลเนี่ยเป็นเนื้อมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์ทีนี้บางคนก็พระมาทำบุญบ้านก็อยากจะได้เนื้อน้ำมนต์ทำไมท่านไม่ทำสายศีลไม่รดน้ำมนต์ขอน้ำมนต์ท่านหน่อยอยากจะได้น้ำมนต์ลดล้างความซวยความไม่ดีอะไรเรื่องของที่เราอยากจะสบายใจ ทำไมพระวัดสังฆทานจึงไม่ลดน้ำมนต์ท
ที่จริงพระประทังฐานเนี่ยเรียนลดน้ำมนต์ได้เคยลดมาแล้วเคยทดลองลดน้ำมนต์ให้ญาติโยมมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลโยมไม่เกิดปัญญา ลดแล้วมันได้แต่ศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาที่เชื่อแบบหลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบมีปัญญาก็เลยเปลี่ยนจากการลดน้ำมนต์มาเป็นการเอาเนื้อมนต์เพราะเนื้อมนต์นี่ลดคนไหนคนนั้นเกิดหูตาสว่างจิตใจเยือกเย็นกลายเป็นคนรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษแล้วก็รู้จักละบาปบำเพ็ญบุญเอากันง่ายว่าคนได้รดน้ำมนต์เนี่ยไม่เคยเลิกเมาเลยพระรดถึง7 วัดก็ยังเมาอย่างเดิมกินเหล้าอย่างเดิมเล่นการพนันอย่างเดิมทะเลาะด่าว่ากันเหมือนเดิมทะเลาะกันในผัวในเมียมีปัญหากันทุกวันเพราะได้แต่น้ำมนต์ภายนอกเย็นตอนที่อยู่กับพระเพราะกลับมาบ้านแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะใจมันร้อนลุ่มกลุ่มอยู่ในความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโลภหลงมันก็ครอบงำใจมาลดไม่ถึงใจเย็นแต่เพียงหัวพระเป่าก็ให้เย็นหัวลดก็ให้เย็นตัวแต่ใจยังร้อนอยู่ยังมาด่ากันทะเลาะกันชิงชังกันได้เช่นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาจึงเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาท่านสอนให้เป่าหูไม่ให้เป่าหัวให้รดให้เอาน้ำเอาเนื้อมนรดไม่ให้เอาน้ำมนรดเพราะน้ำมนต์ลดมันเกิดแต่ศรัทธาเป่าหัวนี่เกิดศรัทธางมงายเชื่อว่าหลวงพ่อโน้นขลังหลวงพ่อนี้ขลังแล้วก็มาตีมาฆ่ากันเจ็บตัวเจ็บใจแต่ถ้าลดด้วยเนื้อมนต์เป่าหูจะทำให้รู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีความการแกล้งอิจฉาริษยาเป็นของไม่ดีการเบียดเบียนเขาเราเป็นของไม่ดีจงทำใจให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมาตามใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนื้อมนคืออะไรเนื้อมนคือทานการเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียสละให้แก่พ่อแม่สละให้เราได้เลี้ยงดูเรามาจนโตเราก็ต้องเกื้อกูลเสียสละให้แก่พ่อแม่บ้างเอาเวลาว่างที่เรามีประโยชน์เนี่ยจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่เราบ้างเช่นกรุษสงกรานต์อะไรหรือมีงานอะไรเนี่ยเราก็ไปดูแลพ่อแม่เราเกื้อกูลพ่อแม่เราให้พ่อแม่ได้เราได้รับความดีบ้างว่าลูกกตัญญูอันนี้เนื้อมนการให้ทานให้แก่พ่อแม่ก็ดีให้แก่สมณะพราหมณ์ก็ดีให้แก่เพื่อนบ้านที่ขัดสนยากจนอะไรก็สุดแต่ก็เป็นการสงเคราะห์ทำให้คนเราได้รับความสุขทางน้ำใจซึ่งกันและกันคนเราถ้าคิดจะให้ความสุขด้วยการเสียสละกันเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นค่าของน้ำใจที่ลืมกันไม่ลงเอาแค่ว่าว่ามาวันเนี้ยแม้มีคนตักข้าวให้เราทานอย่างเงี้ยเราลืมไม่ลงเลยแม้อุตส่าห์ตักข้าวให้เราทานอุตส่าห์ตักน้ำให้เราทานมันก็เป็นค่าน้ำใจที่ว่าเขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาเพราะการเสียสละนี้จะเป็นการที่ไม่เห็นแก่ตัวก็เกิดความสบายอกสบายใจเป็นญาติเป็นมิตรสนิทกันขึ้นมาเขาเรียกว่าทำสงเคราะห์อันนี้เรียกว่าเนื้อมนด้วยการให้ทานรักษาศีลก็ด้วยการสำรวมวาจาของเราไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำให้คนอื่นต้องเสียหายทำลายชื่อเสียงหรือว่านินทาให้ร้ายคนอื่นนั่นสำรวมวาจาอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราสำรวมอย่างนี้ได้เราเป็นปฏิบัติได้จิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบก็เรียกว่าเป่าหูทำให้ฉลาดให้รู้ว่าบุญทำอย่างไรบาปทำอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเข้าใจในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าว่ามันต้องแยกแยะกัน
แต่ไม่ใช่ว่าจะทำบุญจะเอาแต่น้ำมนต์อย่างเดียวเอาแต่เป่าหัวอย่างเดียวเอาแต่เครื่องรางมาแขวนคออย่างเดียวเราต้องแขวนใจเราด้วยใจเราต้องมีพระด้วยใจเราต้องมีธรรมะด้วยใจเราต้องมีพระอริยเจ้าด้วยอริยเจ้าแปลว่าอะไรอริยเจ้าแปลว่าใจเหนือบาปผู้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญบุญไม่พยาบาทใครแล้วไม่อิจฉาริษยาใครแล้วไม่โลภมากแล้วอันนี้เรียกว่าใจในพระธรรมใจในพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นจะเอาไปไว้ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอามาไว้ที่ใจเราแล้วเราจึงจะเรียกว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจพระแล้วเมื่อใครจะมาด่ามาว่าเราก็มีแต่ความดีความดีก็เป็นเครื่องเหมือนน้ำดับไฟเอาไฟมาจุดน้ำได้ไหมไม่ติดเอาไฟมาจุดน้ำไม่ติดเพราะอะไรเพราะความเย็นมันมากกว่าความร้อนมันไม่มีเชื้อไฟแต่ถ้าเอาไฟมาจุดน้ำมันมันติดทั้งที่มันเป็นน้ำแต่มันมีเชื้อไฟฉะนั้นใจคนที่ใจดีมีเนื้อมนมีธรรมะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำเป็นผู้ดับไฟพ่อก็ดีแม่ก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีถ้าใจอย่างนี้แล้วที่ไหนเราบ้านใดเมืองใดก็พบแต่ความสุขสงบเพราะมีเนื้อมนใจเย็นไม่ต้องไปลดที่กายน้ำมนต์เราอาบของเราเองได้หลวงพ่อพรมให้นิดเดียวเราอาบทั้งองค์เลยเราอาบเป็นทั้งถังเลยเราเย็นกว่าหลวงพ่อเอาน้ำมาเป่าหัวเอาน้ำลายมาเป่าหัวแล้วโอ้เราก็เป่าหูฟังธรรมะที่ท่านสอนที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระท่านสอนเราเข้าใจแล้วว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราคนทำกรรมดีให้ผลดีในชาตินี้ไม่ทุกข์ใจคนทำกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้ทุกข์ใจด่าเขาว่าเขานินทาเขาให้ร้ายเขาช่อโกงเขาลักเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกข์ที่ใจเรารู้แล้วว่าทำความชั่วมันทุกข์ที่ใจอันนี้จริงว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วคือเข้าใจแล้วว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรไม่ต้องใครมาเป่าแล้วเราเข้าใจแล้วคนนี้เขาเรียกว่าเป่าหูทำให้เกิดปัญญาที่ว่าที่พระเทศน์เนี่ยเขาเรียกว่าเป่าหูทีนี้คนเรามาหลงพระศาสนาหลงไม่ได้ค้นคว้าให้ลึกซึ้งเข้าไปในพระธรรมก็เลยทำบุญกันแต่เพียงว่าเอาเป็นพิธีไปเท่านั้นเองเป็นเพียงเปลือกของบุญเท่านั้นเองไม่ได้เข้าถึงแก่นบุญได้เลยทำบุญเราจะต้องละความโกรธได้ทำความดีใจได้ละความโลภได้ไม่คิดจะไปรบโมโทสันเบียดเบียนของใครไม่ชอบโกงใครแล้วเป็นคนซื่อตรงไม่หลงผิดแล้วเป็นผู้เห็นว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกเราเนี่ยให้ถูกต้องแล้วที่เราปฏิบัติตามตั้งแต่ความเห็นถูกต้องอันนี้แหละมงคลท่านบอกว่าเราได้มีพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมเจ้าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงคุณนะเรากราบเฉยๆนี่ไม่เข้าถึงคุณนะโยมเราฟังธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาธรรมก็ไม่เข้าถึงคุณพระธรรมเรากราบพระพุทธเจ้าจะไปกราบหลวงพ่อองค์ใดก็สุดแล้วแต่ที่เป็นรูปใหญ่รูปเล็กที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่ระลึกถึงคุณท่านไม่ระลึกถึงคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรมีกรุณาช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรมีพระกรุณามีพระปัญญาพระองค์มีปัญญาเลิศประเสริฐที่รู้จักรู้แจ้งเห็นอริยสัจธรรมดับทุกข์ได้ 84,000 พระธรรมพระขันธ์เนี่ยธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมกุศล
ที่ทำลายอกุศลคือทำลายบาปทั้งปวงไปได้โดยที่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งเหลือเกินเราก็เข้าถึงพระธรรมการฟังธรรมพิจารณาธรรมในขันธ์ห้าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายรูปขันธ์ห้าเนี่ยมันมีทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลามีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายมีร้อนธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนให้พิจารณาธรรมอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลงไอ้ที่ว่าหลงนั่นคือหลงขันธ์ห้าหลงว่าเราไม่แก่หลงว่าเราไม่เจ็บหลงว่าเราไม่ตายเราก็ยิงในตัวเองว่าเราอายุโตแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะมาสอนกูก็รู้ไอ้ลูกหลานเกิดที่หลังมันก็เกิดมีความถือตัวความยึดมั่นในตัวสำคัญตัวเองผิดก็เลยเรียกว่าคนหลงในขันธ์ห้าไม่ใช่หลงที่ไหนโยมไม่ใช่หลงลู่หลงทางไม่ใช่หลงไม่ไปวัดหลงไม่รู้จักความจริงคือขันธ์ห้าของตัวเองนี่เองทั้งที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผมก็งอกได้ฟันก็หักได้หนังก็เหี่ยวได้เป็นโรคได้สารพัดคนเราเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคปอดโรคตับเป็นทั้งหูทั้งตาทุกคนเราไม่มีใครแข็งแรงกว่าโรคเป็นเชื้อเป็นที่อยู่ของโรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่คนเราถ้านึกว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันเข้าใจอันนั้นคือเรียกว่ามันหลงแต่ที่จริงเราขันธ์ห้าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ย่อให้ฟังว่าการที่ฟังพระธรรมนั้นหมายถึงเข้าถึงธรรมะข้อนี้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายได้ยินทางโน้นทะลุทางนี้การกราบพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าเลยเข้าถึงที่ใจเย็นใจเย็นใจดีใจผ่องใสเบิกบานเมื่อกี้นี้โกรธลูกโกรธหลานมาเต็มหัวใจพอมากราบพระแล้วใจดีสละความโกรธนั้นได้หมดไปความห่วงใยอะไรอาวรเป็นทุกข์ระทมการงานหน้าที่อะไรเนี่ยมันขัดข้องมีหนี้มีสินอะไรนั่นก็พอกราบพระแล้วใจหลุดไปเลยสบายครั้งหนึ่งพอรู้ว่าพุทธเจ้าในท่านมีมากกว่าเราแต่พระองค์มีบ้านมีเรือนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์เข้าใจธรรมะพระองค์ปลงตกละวางได้จึงไม่มีทุกข์ในใจพระองค์พระองค์เหลือแต่เมตตาที่สงสารพวกเราว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้มานี่พวกเราจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรจะไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีศาสนาที่จะทำบุญกุศลกันได้เลยเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันไปธรรมดาจะไม่มีศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าจะไม่มีพระสงฆ์เจ้าแต่ด้วยสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้ามีมหากรุณาเนี่ยมีความเอ็นดูพวกเรามีความเมตตาพวกเราใหญ่หลวงและพระองค์มีปัญญาอันเลิศประเสริฐที่ค้นคว้าสัจธรรมมาได้โดยอุตสาหะบำเพ็ญถึง6ปีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็นำธรรมสั่งสอนเนี่ยธรรมะเนี่ยมาสั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ คุณอย่างไรโทษอย่างไรคนอกตัญญูยกง่ายๆคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่นั้นคือโทษคนด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกับพี่กับน้องเลยนะเขาเรียกนั้นถือคุณนั่นแหละก็ถือโทษถือไม่ตนเองเขาไม่ให้โทษแต่ตัวเองก็รับเอามาแล้วการด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ในละคุณผู้มีพระคุณนะถือเราไม่ต้องการโทษแต่โทษก็ได้กับเราถือเขาไม่ให้โทษเราเลยเขาไม่แช่งเราเลยพ่อแม่ไม่แช่งให้เราวิบัติเลยทั้งที่พยายามให้ศีลให้พรให้เราร่ำรวยเจริญจริงๆแต่เราก็ได้โทษแล้วเพราะกายวาจาใจเราไม่รู้จักคุณแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่เคารพรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะด่าจะว่ายังไงก็ถือว่าเราท่านอุ้มท้องเรามาเลี้ยงดูเรามาโตแล้วก็จะต้องพยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านเป็นคนดีให้ได้หรือให้ท่านเป็นคนใจดีให้ได้หรือว่าให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านมีความสุขกับเราให้ได้
จะเป็นควายระลึกถึงแต่ความดีของพ่อแม่กว่าไม่มองพ่อแม่ในทางที่เสียถือว่าตัวเองได้ร่างกายมานี้มันยากแสนยากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็เลยระลึกถึงแต่คุณถือพ่อแม่จะให้โทษอย่างไรใครจะให้โทษไงมันก็มีแต่คุณนี่จึงว่าบาปบุญคุณโทษที่พระพุทธคุณเป็นอย่างนี้พระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็คุณเป็นอย่างนี้คุณคือการทำความดีจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากการถือศีลฟังธรรมแล้วได้รับความสุขความสบายก็เรียกว่ารู้คุณคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้ามีคุณอย่างไรพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้รวบรวมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยส่งไว้ต้อง2,000 กว่าปีแล้วได้สืบทอดบวชเรียนเฝ้าดูแลรักษาพระศาสนาและประพฤติปฏิบัติทรงพระศาสนามาถึง2,000 กว่าปีพระสงฆ์จึงมีคุณกับเราเหมือนกับพี่เราพ่อแม่ตายไปแล้วพี่เรายังดูแลสมบัติเอาไว้ให้เราถือพ่อแม่จะตายไปแล้วยังดูแลสมบัติอันนี้พอเราโตแล้วกลับมาแบ่งให้แก่พวกเราเราจึงระลึกถึงคุณของพี่เราในพี่ของเราเนี่ยลืมไม่ลงถือพ่อแม่ตายแล้วก็ยังรักเราห่วงเราจะเอาสมบัติมาแบ่งให้เราเนี่ยพระสงฆ์ก็เหมือนกับพี่เราที่ยังเหลือเอาสมบัติจากพ่อมาแบ่งให้เราฉะนั้นจึงมีคุณกับเราอย่างนั้นถึงเราจึงจะดูถูกพระสงฆ์ไม่ได้ถ้าดูถูกพระสงฆ์ก็เท่ากับเราไม่รู้จักคุณค่าของความดีที่เขาท่านเก็บทรัพย์สมบัติอันมหาศาลอันล้ำลึกล้ำเลิศนี้มาให้เราเหมือนกับเราดูถูกพี่ของเราว่าเนี่ยเก็บสมบัติเอามาให้เราเนี่ยทั้งที่เราก็ได้รับสมบัติอย่างสมบูรณ์เพราะพี่เราเก็บไปให้ถ้าพี่เราไม่ซื้อสักหน่อยเดียวก็ไม่เอามาให้จังเนี่ยเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยสมบัติจะชิ้นหนึ่งเราก็จะไม่ได้อันนี้ที่เราทำบุญเราต้องการคุณไหว้พระพุทธเจ้าอย่าไปไหว้รูปปฏิมากรระลึกถึงความดีของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังใครไม่มีอคติต่อใครเราก็ระลึกถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราเนี่ยจะดีจะพ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยพิบัติพ้นพิบัติได้ไงพ้นเคราะห์พ้นกรรมเพราะว่านึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราเนี่ยคุ้มครองมีแต่ความดีใจพอนึกถึงพระธรรมมาเจ้าคุ้มครองแล้วได้อะไรเพราะเรานึกแต่เรื่องดีๆไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตกายก็เท่ากับเราชนะกรรมเท่ากับชดใช้กรรมหรือพ้นกรรมไปเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งประเสริฐเจริญมากเท่านั้นจึงว่าอันนี้นะเป็นเครื่องคุ้มครองพระคล้องใจยิงไม่ออกฝันไม่เข้าไม่ใช่อยู่ที่พระคล้องคอนะต้องมีคุณจึงจะขลังขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคุณแล้วเนี่ยเอาพระมาคล้องคออย่างเดียวแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีศีลธรรมเลยไม่มีความเมตตาต่อใครเลยพระก็ไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีมีคุณธรรมนี่พระก็อยู่ที่ใจเราจึงว่าเป็นมงคลมงคลนี่เป็นเนื้อมนเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเลี้ยงดูลูกเมียไม่ให้เดือดร้อนก็เป็นมงคลไม่ทำงานให้ข้างค้างทำงานให้สำเร็จก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลไม่เล่นการพนันก็เป็นมงคลเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีก็เป็นมงคลฟังธรรมก็เป็นมงคลรักษาศีลก็เป็นมงคลให้ทานสวดมนต์ภาวนาหวังพระนิพพานนี่เป็นมงคลทั้งหมดไม่คบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่คนดีก็เรียกเป็นมงคลแต่ถ้าไม่คบคนดีคบคนชั่วคบคนกินเหล้าเมายาคนเล่นการพนันก็เรียกว่ามันไม่เป็นมงคลก็เรียกมีโทษไม่มีคุณด
ด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโทษไม่มีคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดีเราจะต้องทําความดีนั้นจึงจะเรียกว่ามีคุณต่อเราคนไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบาปจากบุญไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมพวกนี้เป็นโทษไม่เป็นมงคลถือว่าไม่มีเนื้อมนคนเราถ้ามีเนื้อมนแล้วมนอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ามนขลังถ้าเราถือของเราได้เราก็จะได้ความเจริญในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าเรามาทำบุญกันเนี่ยโยมเราก็ต้องพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงด้านประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเราก็จะนึกว่าเราไปวัดแล้วเราก็ได้บุญนึกว่าเราใส่บาตรแล้วเราก็ได้บุญแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้จักถึงคุณธรรมทำแล้วใจเราดีไหมกลับมาบ้านแล้วเราไม่ทะเลาะกันเลยเราไม่ด่ากันเลยเราใจดีตลอดวันนั่นแหละบุญทำบุญมาถึงบ้านเลยฟังธรรมก็รู้จักโทษของการที่ทำใจไม่ดีฟังธรรมเข้าใจในธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทำให้ตนเองเป็นคนไม่หลงทำให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเก่าทำบุญเห็นคุณในบุญในการกระทำของตัวเองอันนี้เนี่ยเป่าหูระโยมเป่าหูลดน้ำมนต์ละลดด้วยเนื้อมนต์แล้วใจจะเย็นเองถ้าใจไม่เย็นก็หัดภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราเวลาเราภาวนาเราก็หัดทำใจของเราให้เป็นพระทำใจของเราให้สงบความสงบนี่เป็นยอดบุญเวลาเรานอนก็ดีเรานั่งก็ดีเราก็หัดภาวนาให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนึกดูลมให้ใจที่สองช่องจมูกของเรานึกบ่อยๆแล้วใจเราจะดีขึ้นเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้กลุ่มร้อนเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านใจคอไม่ปกติเราก็พยายามตั้งสติระลึกตัวเองว่าเห็นตัวเองนั่งอย่างไรนอนอย่างไรหายใจอย่างไรยึดพุทโธไว้เป็นหลักอันนี้เนี่ยธรรมคุณนะธรรมคุณสังฆคุณจะอยู่ที่เราภาวนานี่ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราเนี่ยก็จะสว่างใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังคนเราที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมีความวุ่นวายใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักศีลสมาธิใจจึงวุ่นวายหาความดับทุกข์ไม่ได้หาความสงบไม่ได้ก็เลยไม่ทุกข์คนเดียวในใจฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาภาวนาไว้เป็นหลักที่เราไปการฝึกตัวเองฝึกให้รู้จักความสงบเพราะเรามันไม่สงบอยู่แล้วปกติเรากินไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบมันวุ่นวายใจเราก็ต้องมาหัดให้มันสงบไม่สงบมันเป็นอกุศลเป็นบาปสะเทือนใจเราร้อนใจแล้วมาหัดกุศลทำใจให้เย็นไม่สะเทือนใจด้วยการควบคุมอารมณ์เช่นพุทโธว่าเราไปบ่อยเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินคิดนึกอะไรก็ภาวนาพุทโธไปเป็นอารมณ์ใจของเราก็จะมีพุทธคุณธรรมคุณเรียกมีเนื้อมนในใจเรานี่ก็เลยมงคลเกิดขึ้นที่ตัวเราเมื่อใจเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีเองโยมไม่ต้องไปแสวงหาหลวงพ่อที่ไหนเลยหลวงพ่อพุทธธรรมสังฆะนี่อยู่ที่ใจโยมศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐที่สุดในโลกนี้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สอนธรรมสอนให้เข้าถึงธรรมพอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมจักรรู้ว่ากายาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญาใจของธรรมอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาจนแยกธาตุออกไปได้หมดจนเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนัง
เนื้อตับไตไส้พุงของเราเนี่ยเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมปัญจวัคคีย์เข้าใจธรรมะอันนี้ก็รู้จักความเกิดความดับของรูปนามละสังขารได้พิจารณาปรงตกเข้าถึงธรรมะอันนี้แหละที่ปัญจวัคคีย์ได้เป็นผู้ต้นของสาวกที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระธรรมอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนอนาบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาถึงวันพระแล้วจะต้องไปถืออุโบสถนั่งสมาธิฟังธรรมให้เข้าใจในขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามย้ำแล้วย้ำบิบจนทำจิตนั้นให้ว่างนี่พระโสดาบันเข้าถึงพระศาสนาพุทธโสดาบันนางวิสาขาอนาบิณฑิกะเศรษฐีทำบุญแล้วไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้รับความสุขเพราะทำแล้วมันไม่สิ้นเปลืองอะไรทำแล้วไม่ได้เอาไปให้ใครเลยมันอยู่ในตัวเองทั้งหมดทำแล้วจิตใจผ่องใสเบิกบานมันมีค่ากว่าเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้านอีกเพราะคนมีเงินแต่ใจดีไม่ได้ยังมีใจโลภมีใจโกรธใจหลงอิจฉาริษยาเค้นฆ่ากันเนี่ยมันดีไม่ได้แต่เราไม่มีเงินมากแต่ใจของเราดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครมีความสุขสงบในครอบครัวเราในตัวเราอันนี้จึงว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองจึงว่าบุญทำให้ผลในชาตินี้เลยทำให้เห็นผลในชาตินี้ที่เราทำแล้วเราเสื่อความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจที่เราทำมากเท่าไรก็ยิ่งได้มากเท่านั้นถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้คนไม่ทำความดีจะได้ความสบายใจไหมไม่ได้เลยจะกล่าววาจาก็ไปกล่าวผิดๆชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้พูดให้ร้ายคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่มีบุญเราไปกล่าววาจาผิดหมดเลยแต่พอเรามาทำบุญกุศลกล่าววาจาถูกหมดมันพูดโดยเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งคนเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่กล่าววาจาหยาบคายจะไม่กล่าววาจาส่อเสียดจะมีแต่เมตตาที่จะให้คนอื่นได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันอันนี้การที่เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงอย่างนี้นึกว่าเนื้อมนนะวันนี้อาตมาไม่มีน้ำมนต์รดให้โยมถึงจะร้อนภายนอกก็โยมก็ทำใจให้เย็นก็แล้วกันนะไอ้ร้อนกายนะไม่ร้อนเท่ากับร้อนใจหรอกโยมคนร้อนใจเป็นไงโยมคนร้อนใจอยู่ไม่ได้ต้องไปโดดน้ำตายเห็นไหมมันร้อนใจไม่ใช่ร้อนกายคนร้อนกายยังไงก็ไม่โดดน้ำตายไม่ตีกันไม่ฆ่ากันไม่ฆ่าตัวตายแต่ไอ้ร้อนใจที่มันต้องไปโดดน้ำตายต้องไปฆ่าตัวตายดังนั้นเราทำใจให้เย็นทำใจให้ดีนั่นเรียกว่าเป็นกุศลที่เข้าถึงใจเราดังนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองคุณโยมต้องมองด้วยปัญญาเราไม่ใช่ทำบุญเกิดศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็ทำเท่าไรก็จะทำใครมาบอกอู้อยากจะทำอยากจะไปสวรรค์แต่ไม่เคยเกิดปัญญาเลยอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลานึกว่าฉันตายแล้วฉันจะได้บุญนี้ไปสวรรค์มันทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวโยมกลับมาบ้านก็ยังด่ากันทะเลาะกันโลภโกรธหลงไม่เคยเลิกเมาสักทีสร้างบท7หลังนั้นเลยยังไม่เลิกเมาเลยโยมเพราะมันไม่มีปัญญาอย่างเล่นกันทะเลาะกันแต่ทำด้วยปัญญาเนี่ยมีศรัทธาทำสี่ส่วนทำส่วนเดียวไม่ทำหมดไม่ได้ทำบุญหวังจะทำแต่เงินเดียวต้องทำด้วยศรัทธาแล้วทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวก็บอกต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรฉันจะสร้างสะพานให้คนเดินเนี่ยมีคนเดินไหมไม่มีคนเดินไม่สร้างโอ้สะพานนี่มีคนเดินวันยังค่ำเลยสร้างด้วยปัญญาเพื่อต้องการสงเคราะห์ให้คนเดินสมมติสร้างโบสถ์หลังเนี่ยมีคนบวชไหมไม่มีใครบวชเลยจะไปสร้างแต่สร้างโบสถ์หลังนี้มีประโยชน์เหลือเกินมีพระมาบวชมาใช้โบสถ์นี่มากมายคุ้มค่าเงินเราเป็นล้านๆต้องสร้างเพราะโบสถ์นี่มีประโยชน์มากศาลาหลังนี้สร้างแล้วจะมีคนทำบุญไหมโอ้ยมีคนมาทำมากมายควรสร้างแต่ศาลาหลังนี้ทำไปแล้วเขียนชื่อเราเป็นอนุสรณ์ของเรา
ไม่มีคนทำบุญเลยอย่าไปทำทำบุญด้วยศรัทธาไม่จำต้องใช้ปัญญาถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วเสียของเสียเงินเสียทองฉะนั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะท่านสอนให้พวกเราเนี่ยมีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำแล้วดับทุกข์ได้ไหมไปวัดเนี่ยไปถือศีลฟังธรรมกลับมาบ้านแล้วใจเย็นไหมละความโลภความโกรธเราไม่ทะเลาะกันเหมือนเดิมไหมเออใช่ไปวัดแล้วกลับมาตั้งตัวได้ดีคนที่เคยกินเหล้าเล่นการพนันคนที่เคยทำบาปหยาบช้าไม่ทำกลัวบาปเห็นโทษของการทำบาปรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นควรไปวัดควรไปทำบุญบ่อยๆควรไปศึกษาธรรมะกลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ทำด้วยปัญญานะโยมไม่ใช่ทำบุญด้วยศรัทธาแล้วก็งมงายเชื่อยึดติดกันโดยผิดๆตลอดมาเลยอาตมาก็เป็นลูกชาวบ้านมาก่อนก็เคยอยู่ในประเพณีของการกระทำบุญแบบทั่วไปมาเหมือนกันพอมารู้เรื่องประพฤติปฏิบัติก็เลยแยกแยะเพียงไรที่มันยาวเกินไปก็ตัดน้ำมันออกไปซะไม่ควรจะเอามาให้มันยืดเยื้อเสียเวลาเปล่าๆเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องสวดมนต์ให้มากๆเราก็ต้องสวดกันจริงๆจังๆเลยวันที่สุดและไม่เคยทำสมาธิเลยก็ใจก็ไม่เคยสงบมันจะสวดมนต์อย่างเดียวตอนหลังก็อาจารย์มาสอนอ๋อเราก็รู้แล้วว่าเราสวดมนต์มาพอแล้วอาจารย์มาสอนบอกมาอยู่คนเดียวในประชาเนี่ยไม่ต้องสวดมนต์เลยเหรอเอ๊ะยังไงไม่ให้สวดมนต์เลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินอาหารก็ให้พิจารณาอย่างเดียวเดินก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนั่งก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนอนก็พิจารณาอย่างเดียวเอ๊ะมันจะได้บุญตรงไหนให้ภาวนาตลอดวันตลอดคืนไม่ให้สวดมนต์เลยไม่ให้กราบพระไหว้พระในห้องเราก็ไม่ให้มีพระพุทธรูปไม่ให้มีหนังสืออ่านไม่ให้เขียนหนังสือไม่ให้อ่านหนังสือและไม่ให้หลับกลางวันแต่การที่ท่านบอกนะเรายังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือผิดที่จะรู้ว่ามันถูกมันผิดเราก็ต้องไปทำสมาธิพอเราไปทำขึ้นทำขึ้น7 วันไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มเข้าใจโอ้พอ15 วันไปพอครึ่งเดือนเริ่มรู้แล้วอ๋อบุญอยู่ที่ใจสงบนี่เองโอ้เราทำบุญมายี่มาตั้งนานเราไม่เคยสงบใจบุญอยู่ที่ใจสงบมาบุญอยู่ในหัวใจนี่หรือถ้าใจของเราไม่รับความสงบเราก็ไม่เห็นบุญโอ้บุญอยู่ที่การปฏิบัติบูชาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอจะบูชาเราด้วยดอกไม้ของหอมทั้ง100 เล่มเกียรติก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนานี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าการเอาดอกไม้ของหอมมาบูชาอย่างเดียวนั้นไม่ถึงธรรมะของพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้การปฏิบัติธรรมะนี่เป็นยอดบุญแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราไปฝึกอย่างนี้จึงได้รู้ว่าบุญอยู่ตรงที่ใจสงบนี่เองพอเราไม่ไปสวดไม่ไปท่องไปว่ามันก็เลยรู้เรื่องของใจตัวเองอาจารย์เขาตัดรัดให้เราหมดให้เหลือแต่ทำใจอย่างเดียวในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็เข้าถึงอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างญาติโยมก็ที่อาตมาได้เล่าวันนี้ก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าเราจะทำบุญเข้าถึงยอดบุญยอดกุศลเราก็ต้องศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยไม่ใช่ตักบาตรแล้วรีบกลับวัดกลับบ้านไปวัดแล้วรีบกลับต้องไปนั่งสมาธิก่อนไปสวดมนต์ภาวนาทำใจให้มันเลิกคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนก่อนทำใจให้ว่างให้ใจสบายแล้วค่อยกลับบ้านแล้วก็ตีว่ากลับบ้านไปนี่เราจะไม่ไปทะเลาะกับใครจะไม่ไปจู้จี้ขี้บ่นอะไรเว้นสักวันหนึ่งเนี่ยให้ใจดีสักวันหนึ่งเนี่ยพอเราเข้าวัดดังนั้นคนเราก็เห็นคุณของวัดโอ้ไปวัดเลยใจดีไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมแล้วกลับมาแม่พ่อนี่เปลี่ยนใจได้ดีหมดลูกหลานก็สบายใจ
พ่อก็ใจดีแม่ก็ใจดีลูกหลานก็พอใจดีเพราะบุญทำให้คนใจดีบุญทำให้ใจสงบกุศลทำให้ใจฉลาดเกิดกุศโลบายที่จะนำชีวิตตัวเองให้ถูกต้องขึ้นมาได้เขาเรียกว่ากุศลกุศลไม่ใช่คนโง่คนทำบุญกุศลนี่เป็นคนฉลาดคนโกรธนี่คนโง่คนอิจฉาริษยาเขาคนโง่เพราะอะไรเพราะไม่มีทางดับทุกข์แต่นี้ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ฝึกไปก่อนฝึกหัดพุทโธไปก่อนวันละเล็กวันละน้อยทำเรื่อยๆไปนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธคือเรามันมีลมหายใจอยู่แล้วปกติคนเรามีลมหายใจแล้วนอนก็มีลมหายใจแต่เราลืมนึกเท่านั้นเองแต่เพียงเรามานึกว่าอ๋อลมหายใจเราหายใจอย่างใดหนอลองพิจารณาหน่อยอ๋อให้ใจเข้ายาวบ้างเข้าสั้นบ้างออกยาวออกสั้นบ้างพิจารณาสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวก็หลับสบายข้าหลังเคยทำอย่างนี้แล้วสบายใจตัดกังวลได้หมดพอจับลมได้5วันละ5นาที5นาทีเนี่ยเรื่องร้ายๆจะหายหมดเรื่องถูกคนโน้นเบียดเบียนเราคนนี้เบียดเบียนเราหรือเราจะคิดเบียดเบียนใครมันก็เริ่มหายละลายไปเหลือแต่พุทโธใจเราก็ดีได้ในชาตินี้เลยไปสวรรค์ยังไม่ตายเลยเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจดีเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเข้าถึงสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจมีพุทธะใจมีความดีทำบุญได้บุญในชาตินี้เห็นสวรรค์ในชาตินี้นรกไม่ไปแล้วเพราะนรกเนี่ยใจไม่สงบโกรธเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาเขาคิดจะโกงเอาของเขามาเป็นของตัวหาอุบายต่างๆใจไม่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นใจไม่ดีเราไม่เอาภาวนาแล้วนรกพวกนั้นไม่เกิดขึ้นในใจเราพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมข้างหลังเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนไหมโยมฮะพอเข้าใจทุกคนนะเดี๋ยวจะมาพูดคนเดียวว่ารู้คนเดียวตายเลยโยมบอกพระเทศอะไรก็ไม่รู้แหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยกันนี้ก็เทศไม่เอากันเทศเลยนะโยมนะเทศจะไม่เอากันเทศเราต้องการให้โยมได้เนื้อมนได้เนื้อธรรมธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำพีโยมธรรมะอยู่ที่การปฏิบัติดีไม่ได้ไปอยู่ที่ตู้วัดโน้นธรรมะอยู่ที่กายวาจาใจนี่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตู้เคลื่อนที่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็คือใครมีตัวมีใจนั่นแหละคือตู้พระไตรปิฎกแต่เพียงให้คนบุคคลนั้นได้เข้าไปถึงศีลสมาธิแล้วก็เปิดตู้อ่านได้อ่านตู้ไหนอ่านตู้ใจใจของเราเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีบุญมีบาปมีขันธ์5มีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7มีปฏิจจสมุปบาทธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่คนเราแล้วตัวเราเนี่ยเป็นตู้พระไตรปิฎกแต่คนเปิดไม่ออกเองเพราะไม่มีพุทโธเปิดไม่ออกเปิดอ่านตู้นี้ไม่ออกก็เลยคิดว่าพระธรรมนึกถึงพระธรรมจะต้องไปเปิดที่วัดผลที่สุดที่วัดก็ไม่ใช่นั่นเป็นคำสมมุติที่พุทธเจ้าท่านเอาออกกลั่นเอามาจากประตูพระไตรปิฎกในตัวท่านพระพุทธเจ้าท่านเอาพระไตรปิฎกออกจากใจท่านแล้วก็ไปพวกลูกศิษย์ก็ไปเขียนใส่ตู้ไว้แต่ที่จริงธรรมะนั่นคือตัวเรากายวาจาใจการทั้งสองขันธ์ห้านี่คือพระไตรปิฎกนี่ตู้พระธรรมนะโยมนะเข้าใจใช่ไหมอย่าไปนึกว่าตู้พระธรรมอยู่ที่วัดนั้นหลงนะหลงใบลานจะไปนึกว่าพุทธเจ้าอยู่ที่รูปปั้นอย่าไปนึกกันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่โกรธใครไม่โกรธไม่อิจฉาใครเมตตานั้นพระพุทธเจ้าเกิดแล้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้านี่คือผู้รู้ใครรู้ล่ะใครรู้ขันธ์5เป็นทุกข์คนนั้นมีพุทธเจ้า
ใครรู้ว่าขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนคนนั้นมีพุทธเจ้าใครทําพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นั่นคือพุทธเจ้าไม่ต้องไหว้ให้นึกมากๆนึกมากๆเราจะได้บุญมากมันเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปกราบเลยเคารพอยู่ในใจไม่ต้องไปเปิดตู้อ่านเลยอ่านใจตัวเองว่าวันหนึ่งโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งดีชั่วอยู่ที่ใจนี่เปิดใจตัวเองอ่านใจตัวเองให้ออกตนเองมีคุณหรือมีโทษตนเองรู้จักบุญบาปหรือไม่ตนเองเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไม่เป็นคนอย่างไรเปิดหัวใจตัวเองอ่านนั่นคือเรียกเปิดพระไตรปิฎกตู้นี้พระอริยเจ้าคือใครพระสงฆ์เจ้าคือใครไม่ใช่พระที่วัดพระที่วัดนั้นเป็นพระสมมุติพระพุทธเจ้าสมมุติพระธรรมสมมุติพระสงฆ์สมมุติพระต้องทำที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไงจะเห็นถูกเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเห็นว่าคนเราได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วเห็นชั่วในใจทันทีเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นน่ะที่จะเป็นที่พึ่งเราได้เราไม่นับถือสิ่งอื่นไม่ไปกราบไหว้ผีสางนางไม้ไม่ได้เป็นคนเจ้าคนทรงไม่ไปบนบานศาลกล่าวไม่เป็นเจ้าพ่อโน้นเจ้าพ่อนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วเป็นที่พึ่งของเรานั้นเห็นถูกนั่นคือพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยังไปนั่งเข้าเจ้าเข้าทรงไปไหว้เจ้าไหว้ทรงพระสงฆ์นั้นก็ไม่ใช่พระสงฆ์นั้นหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาอื่นไม่ยึดถือคำผิดๆไม่ไปเชื่อผีเชื่อสางเพื่ออะไรแบบงมงายพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงคือตรงที่ใจเข้าถึงศีลสมาธินะและสกายทิฏฐิได้คือหมายถึงว่าท่านพิจารณาแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตายไปก็ต้องเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีตัวใครพระสงฆ์เห็นอย่างนั้นไม่หลงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นนะว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆธรรมสอนพุทธเจ้าประเสริฐจริงๆสวรรค์นรกนิพพานมีจริงๆนะพระสงฆ์ไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ยังสงสัยอยู่เอ๊ะอาตมาก็ยังไม่เชื่อเลยอย่างนี้ยังไม่ใช่พระสงฆ์หรอกเป็นเพียงพระสมมติแต่พระสงฆ์นั้นต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะยืนหลักเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีจริงบาปบุญสวรรค์นิพพานมีจริงนั่นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ถ้าญาติโยมคนใดยืนยันได้โยมคนนั้นก็เป็นพระสงฆ์โสดาบันนิชบ้านก็เป็นได้อันนี้เราไม่ใช่ไปยึดภายนอกเราต้องยึดคุณธรรมเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้คนหนึ่งไงสามีกับภรรยาสามีป่วยเจ็บก็ออกจะแอดบอกภรรยาว่านี่ถ้าท่านตายนะเอาข้าวไปให้ฉันกินด้วยนะอย่าลืมเอาข้าวไปให้ที่ฉันไปให้ที่ให้ฉันกินนะสามีภรรยาก็รับปากว่าจะไปให้พอสามีตายปุ๊บก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยหาบข้าวไปส่งเพราะคนมีสตังค์ก็หาบมีคนใช้ก็หาบข้าวไปไว้ที่หลุมที่หลุมฝังศพ3วันเอาไปเอาหม้อเอาไหแล้วก็เอาข้าวไปถ่ายให้ที่หลุมฝังศพเรียกให้นายมากินทุกวันพอวันที่4พระท่านรู้เข้าใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านก็ไปดักหน้าไปถือบาตรดักหน้าเลยเอ๊ไปไหนก็ไม่ได้เอาข้าวไปเข้าประชาไปให้นายก็ไม่ได้พระหัวโลนนุ่งเหลืองนี่มาดักหน้าก็เลยจนใจก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรพระไปเอ้าฝากไปให้ด้วยแต่พระไม่เอาไปให้หรอกฝากเอาไปให้ด้วยพระก็ไปฉันหมดเลยไปฉันแล้วก็โมทนาขอให้กุศลนึกถึงกับคนตายพอตกกลางคืนไปเข้าขวัญไปเข้าขวัญไอ้ภรรยาบอกแม่สัญญากันไว้ไม่เห็นทำตามสัญญาเลย
ฉันอดข้าวทั้ง3 วันแล้วเนี่ยเพิ่งได้กินวันเนี้ยทำไมว่าจะเอาข้าวไปให้ทำไมไม่ไปให้ฉันอดทั้ง3 วันเพิ่งได้กินวันนี้เองในฝันก็ถามอ้าวก็ไปให้ทุกวันทำไมไม่ได้กินเด้อไม่ได้ไปให้หรอกวันเนี้ยมีคนนุ่งคนหัวโล้นๆน่ะนุ่งผ้าเหลืองๆน่ะเอาไปให้เอาข้าวไปให้กินฉันได้กินอิ่มวันนี้เองพอตื่นฝันขึ้นมาตื่นหลับพอตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะมาถามคนใช้ดูเองไม่ได้เอาข้าวไปให้สามีฉันกินเหรอบอกนะฉันจะไปให้ทุกวันเลยบอกทําไมไปให้ทุกวันต้องมาเข้าฝันว่าไม่ได้กินแล้วเข้าฝันว่าได้กินวันที่ 4เนี่ยไอ้คนใช้นึกได้นะโอ้เราไปให้ทุกวันไม่ถึงเนาะไอ้วันที่ 4เนี่ยเราไปให้กับคนหัวโล้นๆซึ่งเป็นพระนักบวชกลับถึงคนตายได้ไอ้คนใช้นั้นเกิดปีติตัวเบาลอยเลยคนใช้มันเชื่อว่าโอ้บุญนี่มีจริงการให้กับพระสงฆ์นี่กลับไปถึงคนตายไอ้การเอาไปวางให้คนตายกลับไม่ถึงจึงว่าทําบุญ3 วัน 7 วันจึงได้ว่าทําบุญให้พระสงฆ์เพื่อฝากเอาไปให้คนตายจึงได้มีประเพณีทําบุญ3 วัน 7 วัน100 วันแต่ที่จริงคนเรามันเอาประเพณีอีกทำ3 วันมันก็ทําวันที่ 3มันก็ได้วันเดียวก็ยังดีทำ7 วันก็ไปทำวันที่ 7ได้วันเดียวทำ100 วันก็ไปทำวันที่ 100ก็ได้วันเดียวไอ้7 วันทำวันก็ได้คนละวันแต่ที่จริงถ้าจะทำสามถ้าจะทำ100 วันก็ต้องทำทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันถึงจะได้100 วันทำบุญ7 วันก็ต้องใส่บาตรทุกวันอุทิศทุกวันถึงจะได้7 วันอันนี้คนเรามันเอาไปเพลนีหมดทำบุญ100 วันแต่จริงไม่ได้100 วันได้วันเดียวเนี่ยแต่บุญ7 วันก็ได้วันที่ 7นั่นเองคอยไป7 วันกว่าจะได้กินแต่ถ้าทำบุญ3 วันก็ได้กิน3 วันเลยถ้าทำบุญทุกวันทั้ง7 วันก็ได้กินทั้ง7 วันถ้าทำบุญทั้ง100 วันก็ได้กิน100 วันอันนี้นายโยมทำบุญแล้วอุทิศผลต้องให้ทางใจให้ทางกายแล้วไม่ถึงเพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมบาปเป็นนามธรรมบุญเป็นนามธรรมทำเพราะต้องถึงทางใจความดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็ต้องทำที่ใจไม่ใช่ทำที่กายจะได้ต้องทำที่ใจจึงจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะต้องทำตอนก่อนตายนะโยมนะไม่ตายแล้วไปเคาะหลงกุกกุกแม่รับศีลโอ้โหเมายันตายเลยจะไปรับศีลเลยตอนเป็นพระเคาะให้รับศีลจะไม่รับเลยนะเคาะหลงกุกกุกแม่กินข้าวพ่อกินข้าวไม่เคยทําบุญเลยหันหลังให้วัดทุกวันจะเอาที่ไหนไปกินโยมใช่ไหมไม่เคยใส่บาตรเลยขี้เหนียวจะตายซื้อเหล้าขวดหนึ่ง50 บาทได้ทําบุญ10 บาทเสียดายทับตายเลยไปเล่นไพ่กัน3 คืน 3 วันเสียเป็นพันเสียได้พอมาบอกบุญ100เนี่ยกูไม่ทำเลยยังจนอยู่ใช่ไหมมันจะไปช่วยอะไรได้โยมคนพวกนี้เวลาตายไม่ต้องเคาะโลงเผาไปเลยนะโยมนะเผาไปเลยไม่ต้องเรียกรับศีลไม่ต้องเรียกกินข้าวไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วเป็นให้ฟังธรรมยังไม่ฟังยังลุกหนีใช่ไหมไปเคาะโลงกุกกุกแม่พ่อฟังธรรมเป็นยังฟังพระไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตายไปเคาะไงได้โยมไม่ต้องเคาะเผาไปเลยไม่ต้องให้ฟังธรรมเวลาพระสวดนั่งคุยกันไม่เคยฟังเลยจริงๆเอาเหล้ามากินตอนพระสวดพวกนี้เผาไปเลยโยมไม่ต้องให้ฟังไม่ต้องเอาพระไปสวดพระเหนื่อยสงสารท่านโหอุตส่าห์สวดตั้งทีจบสงสารท่านเผาไปเลยเป็นมันยังไม่ฟังใช่ไหมโยมสงสารพระจะทำบุญอะไรก็ทำกับท่านไปเลยสร้างโน้นสร้างนี่ไปเลยจะให้พระสวดเหนื่อยเป็นมันยังไม่ฟังเลยพอพระสวดมันเอาเหล้ามากินคุยกันเจ้าเลยพระจบก็จบไปทั้งทิ้งทำบุญมาไม่เคยรู้อะไรเลยให้ทานก็ไม่ถูกรักษาศีลก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะไปเคาะโลงให้รับศีลฟังธรรมกินข้าวได้ตรงไหนล่ะโยมใช่ไหม
มันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำให้เยอะๆทำให้จนอิ่มใจว่าเองไม่ต้องไปให้ข้ากินแล้วข้าอิ่มใจแล้วข้าฟังธรรมรู้เรื่องแล้วข้ารับศีลมั่นแล้วข้าอิ่มบุญแล้วเองไม่ต้องทำให้ข้าแล้วข้าสวดข้าเข้าใจแล้วพระอภิธรรม7 บทเนี่ยเป็นกุศลจิตที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคถึงผลกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบาปฉันเลิกทำบาปแล้วฉันทำแต่บุญแล้วก็เรียกว่าจบอภิธรรม7 คัมภีร์ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วก็เป็นอันว่าถึงธรรมอันนี้พูดให้โยมได้คิดนะโยมนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็งมงายนี่นะเอาข้าวไปไว้ที่หัวโลงก็เคาะกุกกุกแม่กินข้าวโถถ้ากินได้ก็ไม่ตายสินะโยมนะก็กินไม่ได้แล้วยายังกินไม่ลงไงไปกินข้าวได้ยังไงต้องกินบุญต้องทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่สติดีๆทำให้ปัญญาดีๆทำตั้งแต่เป็นรีบทำไว้ก่อนโยมอายุ60แล้วนี่เริ่มทำแล้วโยมทำให้หมดลูกหลานให้มันให้ไว้ส่วนหนึ่งต้องเอาไปให้หมดอย่าขี้เหนียวเดี๋ยวไปชาติหน้าจนไม่ได้อะไรเลยโยมไปชาติหน้าจนตายเลยคนขี้เหนียวเนี่ยโอ้ยหลงลูกหลงหลานเอาไว้ให้มันหมดเลยเนี่ยจะทำสักสลึงสักบาทก็เสียดายความตณีเนี่ยมันครอบงำใจคนนะโยมคนแก่ๆเท่าๆในห่วงลูกห่วงหลานจะไม่ทำบุญนะจะทำสัก100 สัก 1,000ก็จะนีขี้เหนียวผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรมันทำให้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ลูกหลานจะทำอะไรให้จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายให้ปู่ย่าตายายมันก็ได้ของมันเองอะลูกสร้างโบสถ์ลูกมันก็ได้หลานสร้างโบสถ์หลานก็ได้เอาทรัพย์สมบัติของเราทำให้เราจริงๆเราไม่ได้รับก็มีเพราะเราไปลงนรกไปเป็นเปรตจริงๆไม่ได้รับนะอย่างญาติจะมีพิสารเนี่ยเป็นเปรตนะใครอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ถึงเลยต้อง4 พุทธันดรใครทำบุญอะไรๆให้ก็ไม่ถึงต้องพ้นเวรพ้นกรรมมาให้เจ้าพิมพิสารทำในวันที่7นะจึงได้บุญเพราะอะไรเพราะไม่ทำตอนเป็นๆไปทำตอนตายไม่ได้อย่าตะนีอย่าเสียดายรีบทำซะคนเราเดี๋ยวนี้ตายง่ายจะตายไปอายุของเราสั้นนิดเดียวอย่างเนี้ยแค่ขี่รถไปปุ้งปังตายแล้วยังไม่ได้ทำบุญเลยจะไปนึกว่าเราจะไปตาย70 80ไม่ได้นะเราหลงตัวเองนะต้องรีบทำโยมต้องรีบทำบุญเอาไปให้หมดจะได้ไปมีที่อยู่จะได้ไปมีบ้านจะได้มีที่กินมีที่อยู่จะได้มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในจะได้ไปชาติหน้าจะได้ไม่จนจะได้ไปเกิดในที่ดีเป็นกองเงินกองทองของเราแต่ถ้าโยมโลภโมโทสันหลงให้คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้อะไรไปเลยจะได้ไปนิดเดียวเองถ้าปีกเหล็นนั่นเองไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้คนอื่นหมดเกลี้ยงหมดที่สุดตัวเองไปไม่มีอะไรไปเลยรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งไปแต่ตัวเปล่าเพราะความตณีจะไม่เหลือเลยไอ้นอกนั้นให้ลูกให้หลานไปหมดถ้าไม่ทำเราจะไม่ได้นะระวังให้ดีนะมันเป็นของคนอื่นแล้วเขาให้เราก็ไม่เหมือนเราเองต้องทำให้เราเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายทำอะไรทำไปเลยอยากจะตักบาตรทำบุญพระสักกี่องค์ก็ทำไปจะรักษาศีลทำสมาธิทำบุญอะไรทำไปให้มันเต็มเลยพอตายแล้วเราได้ไปหมดถือใครจะไม่ทำบุญ7 วัน 100 วันเราก็ได้ของเราไปแล้วมากกว่านั้นอีกไม่ยาตายแล้วรอลูกรอหลานเราถ้าเกิดลูกหลานเราไม่รักเราจริงว่าไงไม่กตัญญูทำไปแล้วใจเขาก็ไม่มั่นคงใจของเขาก็ไม่สงบทำบุญ7 วันนี่คึกโครมมีทิ้งพลาดลาตะโพนกินเหล้าเมายาโอ้ยใจมันไม่มีสมาธิจะแบ่งบุญเราให้ถึงได้ยังไงใช่ไหมทำบุญอย่างนี้ไม่มีสมาธิจะเอาบุญตรงไหนไปได้เราต้องทำให้เราเข้าถึงสมาธิของเราเลยแล้วเราจึงจะได้ถึงศีลในตัวเราถึงสมาธิในตัวเราถึงความเข้าใจบาปบุญคุณโทษในตัวเราให้เห็นบุญในชาตินี้เลยไม่ต้องรอตอนตาย
ถ้าจะฉลาดก็ให้ฉลาดตั้งแต่เป็นไม่ใช่ไปใช้ฉลาดชาติหน้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับชาติหน้าจะก็ต้องดับกันชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังมีทุกข์เลยจะไปดับได้ยังไงในชาติหน้ามันก็ติดตามนิสัยเราไปพอเข้าใจไหมโยมนะฝั่งเทศนี่ไปกันทีละคนต้องคนนะโยมนะฝั่งเทศนี่ไม่เหมือนนั่งเล่นไพ่เนาะนะคนก็แก่80เนี่ยนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนทั้งวันฟังเทศ15 นาทีโอ้ยมาเทศอะไรคนแก่ฟังคนแก่จะไปทนไหวอะไรปวดเมื่อยจะตายแต่ไปนั่งดูก็เล่นไพ่นั่งดูก็ได้ทั้งคืนโยม คนแก่ติดไพ่นะโยมนะไม่มาเทศอะไรคนแก่ฟังทรมานสังขารแต่หารู้ไหมมันไม่เกิดปีติแต่พอไปนั่งเล่นไพ่คนแก่อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเอ๊ะยังไงกันดีไม่ใช่หรอกโยมเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะเรายังไม่เป็นตัวบุญยังไม่สร้างบุญให้เต็มมันเห็นธรรมะก็เลยกลายเป็นปวดเป็นเมื่อยไปปิติมันไม่มีแต่พอไปทำบาปปุ๊บมันเกิดดีใจมันชอบใจมันก็เลยไม่ปวดไม่เมื่อยใช่ไหมอันนี้เราต้องพยายามฝึกของพวกเรา